เรื่องใครนะอ๋อก็ต้องดีเหรอครับไม่มีเลยผมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเราทำท้องถิ่นคือท้องถิ่นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องท้องถิ่นเป็นหลักก็ทำกรุงเทพฮะนั้นผมว่าท่านพูดอะไรผมว่าเคารพท่านนะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรที่เราไปให้ความสำคัญว่าเราเน้นเรื่องการบริหารตรงนี้เพราะจะไปเปรียบเทียบนะครับผมว่าท่านเองก็ภารกิจเยอะท่านนายกแล้วผมว่ารัฐบาลก็มีผลงานเยอะอยู่แล้วนะมันคนสเกลวันท่านทำสเกลระดับประเทศเราทำสเกลท้องถิ่นเราก็ตั้งหน้าตาทำงานไปแล้วผมว่าหลายอย่างที่เป็นสายงานอย่างที่วันก่อนไปประชุมเรื่องการเชื่อมต่อผมว่าเราก็ทำงานกันได้ดีไม่มีอะไรครับแล้วก็สุดท้ายก็เอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งนะผมว่าก็แต่ว่าที่ท่านพูดกับเราก็เคารพความเห็นท่านนะก็เคารพท่านแต่ว่าผมเองคงไม่ได้เปรียบเทียบใครเพราะว่ามันงานคนละแบบไงก็ผมว่าเราพูดในงานสร้างสรรค์ดีกว่าครับเห็นเป็นสเกลท้องถิ่นแต่ไปดึงหลายจังหวัดมารวมเห็นมิติหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะอย่างไปยะลาอย่างโคราชก็จะเป็นดนตรีแต่ก็ไม่ได้สเกลใหญ่แต่ก็ดนตรีมันก็เรื่องมันก็ใช้ว่าหาความสัมพันธ์นะถ้าเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรครับมันก็ผมว่าหลักการเราคือแสวงหาแนวร่วมไงผมเองก็มาทุกแห่งอย่างนี้มาการรถไฟเมื่อวานไปการเคหะเมื่อวานไปสวทชคือเราเองเนี่ยกรทมเองเล็กอ่ะมันเราต้องหาพันธมิตรให้เยอะนั่นจะพันธมิตรจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราทำนั่นแหละจะเป็นพันธมิตรแบบ76จังหวัดเลยไหมคะได้เมื่อวานท่านเจ้าคุณวัดสุทธิก็ให้เป็นพันธมิตรกับเชียงรายเชิญเดี๋ยวเป็นเชียงรายมาเชลเลนจ์บ้านลูกบนกำแพงละครับก็ได้ทั้งหมดแล้วครับผมว่าแล้วก็ยิ่งแล้วพันธมิตรทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะเพราะเราก็มีคนมาช่วยเราทำงานอย่างเราก็มีการรถไฟมาช่วยเราทำงานด้วยก็อาจทำให้เราทำงานได้เยอะขึ้นในทรัพยากรที่เรามีจำกัดอยู่ครับก็เลยอาจจะมองว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนแบบโหยิ่งกว่ารัฐบาลไหมครับโอ้ไม่หรอกครับรัฐบาลท่านคุมทุกอย่างอยู่แล้วเราอยู่ใต้ท่านอยู่แล้วไงเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการรัฐบาลอยู่แล้วนะท่านหนวดอย่าเอาเราไปเทียบรัฐบาลเพราะเรามันแค่หน่วยนึงเราก็ต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลอยู่แล้วก็เป็นคนละสเกลกันนะครับ